บุกทลายผับลับเปิดร้านล่าเป็ดยโสรองเมืองบังหน้าความผิดยาวเป็นหางว่าวกรมการปกครองบุกทลายผับลับกลางกรุงล่าเป็ดยโสเจนิ่มรองเมืองเปิดร้านล่าเป็ดบังหน้าด้านในเป็นผับเถื่อนไร้ใบอนุญาตทั้งยังตั้งอยู่ใกล้กับวัด3แห่งปล่อยนักเที่ยวทั้งไทยและต่างด้าวมั่วสุมหลายร้อยเปิดยันเช้าตีกันเป็นประจำซ้ำเกิดอุบัติเหตุรถชนกันตายหน้าร้านหลายครั้งล่าสุดนักเที่ยวตีกันในร้านแล้วออกมาแทงกันตายนอกร้านแจ้งท้องที่แล้วร้านยังเปิดได้ปกติชาวบ้านทนไม่ไหวร้องเรียนกรมการปกครองเข้าจับกุมพบปล่อยเด็กต่ำกว่า20ปีเข้าไปใช้บริการ25คนเตรียมเสนอสั่งปิด5ปีวันที่1กรกฎาคม2566นายแมนรัฐรัตนสุคนอธิบดีกรมการปกครองสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองนำโดยนายรณรงค์ทิพย์สิริผู้ตรวจราชการกรมการปกครองปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครองนำกำลังพนักงานฝ่ายปกครองพร้อมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนบุกจับกุมสถานบันเทิงแอบแฝงและผิดกฎหมายปฏิบัติการตรวจค้นและจับกุมผับลับกลางกรุงในครั้งนี้สืบเนื่องจากชาวบ้านร้องเรียนมายังอธิบดีกรมการปกครองว่ามีร้านลาบลักลอบเปิดผับบนอาคารชั้น2แอบเปิดถึงเช้าใกล้กับวัดชำนิหัตตการตรงข้ามวัดสะบัวและหน้าปากซอยวัดบรมนิวาสเสียงดังรบกวนบริเวณโดยรอบตัวร้านเป็นอาคารพาณิชย์3ชั้นตั้งอยู่ริมถนนพระราม1แขวงรองเมืองเขตปทุมวันชั้นล่างเปิดให้บริการขายอาหารด้านบนถูกดัดแปลงให้เป็นผับมีทั้งที่เก็บเสียงเครื่องเสียงไฟแสงสีสำหรับผับเทคชาวบ้านแจ้งว่าพยายามร้องไปยังสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันและสำนักงานเขตแล้วแต่ไม่มีความคืบหน้าร้านลาบเป็ดดังกล่าวกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายโดยเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเปิดให้บริการถึงรุ่งเช้าของทุกคืนตลอดจนมีคนต่างด้าวสัญชาติลาวจำนวนมากเข้ามาใช้บริการตรวจสอบเบื้องต้นทางร้านมีการจ้างแรงงานโดยผิดกฎหมายอีกทั้งทางร้านยังขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดก่อนเข้าจับกุมได้ส่งพนักงานฝ่ายปกครองแฝงตัวเป็นสายลับเข้าสืบสวนที่สถานบันเทิงดังกล่าวเป็นเวลาหลายครั้งพบเป็นผับที่ไม่มีใบอนุญาตตั้งสถานบริการและโดยเปิดให้บริการตลอดคืนจนถึงเวลาตีห้าของทุกวันซึ่งเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนดสายลับพบนักเที่ยว200กว่าคนยืนดื่มกินเต้นไปตามจังหวะเสียงดนตรีและแสงสีภายในผับอย่างสนุกสนานจันทร์ณลักษณะมึนเมาพนักงานของร้านทั้งชั้น2โซนผับและชั้นล่างเป็นพนักงานร้านเดียวกันสวมเสื้อโปโลสีแดงสกรีนชื่อของร้านลาบเป็ดและร้านมีการ์ดคอยดูแลเป็นหูเป็นตาทั้งชั้นล่างและชั้นบนกระทั่งเวลาตี3ของวันที่1มิถุนายน2566กรมการปกครองเปิดปฏิบัติการจู่โจมผับลับลาบเป็ดเจนิ่มยโสรองเมืองทันทีเมื่อชุดจับกุมเข้าไปถึงภายในผับพบเป็นห้องทึบเปิดเพลงเสียงดังสนั่นแสงไฟเลเซอร์วิบวับพบนักเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างด้าวจำนวนกว่า200คนกำลังมั่วสุมดื่มกินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เต้นตามจังหวะเสียงดนตรีอย่างเมามันพนักงานฝ่ายปกครองจึงสั่งให้ปิดเพลงและเปิดไฟให้แสงสว่างภายในผับเกิดความโกลาหลนักเที่ยวพยายามหลบหนีออกทางประตูหน้าร้านแต่ชุดจับกุมได้ปิดล้อมประตูไว้ทุกด้านจึงทำให้นักเที่ยวไม่สามารถหนีออกไปได้พนักงานฝ่ายปกครองได้ประกาศให้ทุกคนอยู่ในความสงบจากการตรวจสอบพบนักเที่ยวจำนวน250คนพบผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีจำนวน25นายจำนวนนี้เป็นเยาวชนสัญชาติลาว21คนและเป็นเขยาชนสัญชาติไทย4คนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองชุดจับกุมพบว่าทางร้านมีการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวผิดกฎหมายจำนวน7คนพนักงานฝ่ายปกครองจึงได้จับกุมตัวเจ้าของร้านและร้องทุกข์กล่าวโทษในฐานความผิดดังนี้ 1. เปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต 2. ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ 3. ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาห้ามขาย 4. จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.ปทุมวันดำเนินคดีนายรณรงค์ทิพย์สิริผู้ตรวจราชการกรมการปกครองปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครองสำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครองเปิดเผยว่าทุกครั้งที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองไปตรวจจับสถานบันเทิงในที่ต่างๆจะมีคำสั่งปิดสถานประกอบการเป็นเวลา5ปีเสมอซึ่งปฏิบัติการในวันนี้พบว่าสถานบันเทิงลาบเป็ดยโสรองเมืองมีกระทําการฝ่าฝืนกฎหมายโดยชัดแจ้งและตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงศาสนสถานเจ
จากนี้พนักงานฝ่ายปกครองจะได้เสนอให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งปิดสถานที่แห่งนี้อย่างถาวรตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เศษ22/2558และจะได้ประสานกับทางกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบการใช้อาคารผิดประเภทตามกฎหมายควบคุมอาคารด้วยจึงฝากเตือนไปยังผู้ประกอบการสถานบันเทิงควรประกอบธุรกิจด้วยความมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและถูกต้องตามกฎหมาย